สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโดยวันนี้พบกับช่อง Start Comment ช่องแห่งการรวบรวมความเห็นและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติในอาเซียนนะครับ EP นี้เราจะมาฟังคอมเมนต์และความเห็นของแฟนบอลอาเซียนกันหลังจากทีมชาติไทยชุดใหญ่มีนัดอุ่นเครื่องช่วง FIFA Day กับทีมชาติเพื่อนบ้านอย่างทีมชาติเมียนมานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลุยรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup นี้นะครับโดยไทยนั้นจัดเต็มอัตราศึกในรายชื่อนั้นมีทั้งตัวเก่าและก็ตัวดาวรุ่งอยู่มากนะครับจบเกมคู่นี้ไทยอุ่นเครื่องช่วง FIFA Day ถล่มทีมชาติเมียนมาไป6-0โดยทีมชาติไทยนั้นได้ประตูแรกจากจุดโทษธีรศิลป์แดงดาในนาทีที่12ประตูที่2ได้จากเอกเนตรปัญญาในนาทีที่29ประตูที่3ได้จากการนำเข้าประตูตัวเองของทีมชาติเมียนมานะครับและช่วงทดเจ็บนั้นไทยได้ฟรีคิกและก็เป็นสารัตน์อยู่เย็นที่วิ่งมายิงเป็นประตูที่4ของทีมชาติไทยจบครึ่งแรกไทยนำเมียนมาไป4-0ครึ่งหลังนั้นไทยได้อีก2ประตูนะครับประตูที่5ได้จากธีรศิลป์แดงดาในที57และประตูที่6ของทีมชาติไทยนั้นได้จากการสกัดเข้าประตูเองของทีมชาติเมียนมานะครับสำหรับทีมไทยนั้นนัดอุ่นเครื่องต่อไปของทีมชาติไทยนั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไต้หวันในวันที่14ธันวาคมเวลา 22:30 นที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับหลังไทยอุ่นเครื่องกับทีมชาติเมียนมาได้ถล่มไปได้นั้นเราก็มาฟังความเห็นชาวอาเซียนกันเราก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์อาเซียนก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกรอบชิงชนะเลิศปี2022ไทยแพ้อินโดนีเซียอีกครั้งเหมือนกับปี2020และอินโดนีเซียก็จะเป็นรองแชมป์อีกครั้งคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับฉันคิดว่ากลุ่ม A ประเทศไทยและกัมพูชาเข้ารอบรองชนะเลิศในปีนี้คอมเมนต์ท่านถัดไปไทยเพื่อนของคุณทำ6ประตูในการแข่งขันกระชับมิตรได้อย่างไรคอมเมนต์ท่านถัดมาเลยนะครับว้าวทีมไทยแข็งแกร่งมากคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับการแข่งขันอันทรงเกียรติประเทศไทยแพ้อินโดนีเซียอินโดนีเซียพร้อมสำหรับการแก้แค้นคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับเป็นแมตช์ที่เป็นมิตรมากคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับประเทศไทยแข็งแกร่งเสมอคอมเมนต์ชาวเซียนคนต่อไปเลยนะครับอินโดนีเซียจะรอคุณอยู่ในรอบชิงชนะเลิศ AFF Cup 2022คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยครับอินโดนีเซียกำลังสั่นคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับทีมชาติไทยกำลังรักษาคุณภาพนี้ไว้ความเห็นของคนต่อมาเลยนะครับเป็นเกมที่ดีทีมชาติไทยจากสปป.ลาวคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับว้าวเป็นเกมที่ดีไทยเคารพจากเมียนมาคอมเมนต์แฟนบอลเซียนคนต่อไปเลยนะครับทัวร์นาเมนต์นี้FF ประเทศไทยดาราไม่เยอะเช่นชนาทิพย์สุภโชคสุภชัยสุภนัทและอีกมากมายทีมนี้ผสมผู้เล่นเก่าและดาวรุ่งคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับประเทศไทยกลับมาแล้วขอแสดงความยินดีกับคุณคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับพอให้แฟนอาเซียนได้ชมบ้างฮ่าฮ่าคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับทีมไทยราชาแห่งตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์คนต่อไปนะครับการแข่งขันกระชับมิตรที่ไม่เป็นมิตรคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนคนต่อมาเลยนะครับดีใจที่ได้เจอครั้งแรกประเทศไทยอินโดนีเซียคอมเมนต์คนต่อมานะครับได้เวลาแล้วสินะประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมาแข่งแกร่งเกินไปแล้วทีมไทยคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับประเทศไทยแข่งแกร่งมากคอมเมนต์แฟนบอลเซียนคนต่อไปนะครับทีมไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นรองแชมป์ครั้งนี้เป็นของอินโดนีเซียคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับจากกลุ่ม A สู่รอบรองชนะเลิศประเทศไทยและฟิลิปปินส์หรือกัมพูชามาสิมันจะเป็นเช่นนั้นคอมเมนต์ถัดไปนะครับ
นี่คือการกลับมาของทีมชาติไทยแม่ก็ยิงสวยๆคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับประเทศไทยมักจะแย่เมื่อเจอกับมาเลเซียคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยครับว้าวไทยแข็งแกร่งมากทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียคอมเมนต์คนต่อไปนะครับแตกต่างจากไทยครั้งก่อนคอมเมนต์คนต่อมานะครับทีมชาติไทยแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนขอแสดงความยินดีจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดไปนะครับประเทศไทยแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับอินโดนีเซียจะเอาชนะไทยได้แน่นอนคอมเมนต์ถ้าหันไปนะครับรักประเทศไทยจากกัมพูชาคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับว้าวประเทศไทยแข็งแกร่งมากดูเหมือนว่าอินโดนีเซียจะต้องตื่นตัวคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนคนต่อไปเลยนะครับทีมชาติไทยไม่ต้องพึ่งดาวก็มีทีมที่ดีผู้เล่นทุกคนของเราสามารถแทนกันได้คอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนท่านต่อมาเลยครับอินโดนีเซียเห็นแล้วใจสั่นคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับประเทศไทยมีความแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนคนต่อไปนะครับประเทศไทยดีกว่าเวียดนามในความคิดของผมนะนี่คือสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยจะชนะ FF อีกครั้งในปี2023นี้หรือไม่และนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลอาเซียนที่มีความเห็นต่อทีมชาติไทยที่ถล่มเมียนมานะครับอินโดนีเซียกลัวสกอร์นี้จบไปนะครับท่านผู้ชมกับคอมเมนต์และความเห็นทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองและความเห็นของแฟนบอลอาเซียนนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสตาร์คอมเมนต์ด้วยนะครับและสามารถคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ